แอลกอฮอล์ใช่ไหมคะ R ก็เป็น ROH บวกกับโซเดียมจะได้เป็นอะไรคะในเมื่อโซเดียมเป็นเบสแล้วอันนี้เป็นกรดแสดงว่ากรดจะต้องให้โปรตอนออกมาได้เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น RO ลบแล้วก็ Na บวกค่ะแยกโปรตอนออกมาแล้วเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นไฮโดรเจนแก๊สไฮโดรเจนนั่นเองแล้วก็ดูสมการนิดนึงก็จะได้เป็นอย่างนี้ค่ะค่ะจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือแสดงว่าโซเดียมจะไปดึงเอาจะให้อิเล็กตรอนกับไฮโดรเจนไอออนตัวนี้เกิดเป็นแก๊สนั่นเองนะคะค่ะอีกถ้าเกิดอันนี้คือแอลกอฮอล์ใช่ไหมถ้าเกิดฟีนอลฟีนอลก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือเกิดในรูปแบบเดียวกันเลยก็คือ2ฟีนอลถ้าปฏิกิริยากับ2 Na ก็จะได้เป็น2เป็นฟีนอกไซด์ก็คือเป็นฟีนอลลบและนี้บวกแล้วก็บวกกับอะไรคะบวกกับแก๊สไฮโดรเจนเช่นเดียวกันคือเวลาทำปฏิกิริยาเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นฟองแก๊สปุดขึ้นมาสมมตินี่คือสารเคมีก็คือแอลกอฮอล์นะหรือว่าอาจจะเป็นฟีนอลใช่ไหมถ้าเกิดเราใส่โซเดียมลงไปมันก็จะเป็นแบบก็จะเห็นเป็นแบบฟองคือโซเดียมก็จะอยู่ข้างล่างใช่ไหมก็จะมีฟองขึ้นมาเต็มไปหมดเลยก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะคะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความเป็นไปได้ของเราของสารตัวนี้ของ C3H6 เนี่ยจะต้องตัดอะไรทิ้งคะเพราะเขาบอกว่าต้องไม่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมใช่ไหมไม่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมแสดงว่า2ตัวนี้ที่ทำเนี่ยเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ไม่ใช่แล้วก็คือก็จะเหลือความเป็นไปได้อยู่3ตัวนะคะแล้วเขาก็ถามว่าเนี่ยเป็นไปได้กี่ชนิดเป็นไปได้กี่ชนิดแล้วก็เลยมาดูว่าที่ตอนนี้ที่เราได้ก็คือมีอะไรบ้างคะมีอีเทอร์ใช่ไหมมีอีเทอร์มี aldehyde แล้วก็คีโตนค่ะทีนี้เนี่ยเราก็มาดูว่า C3H6O ของเราเนี่ยมันจะมีมันอาจจะมีไอโฟเมอร์ของในแต่ละสารหรือว่าอะไรอีกนะคะเราก็ต้องมาลองดูอีเทอร์โทษค่ะทีนี้เรามาดูก่อนว่า C3H6O เนี่ยแสดงว่ามันมีความเป็นเรียกว่าอะไรนะคะมันมีความอิ่มตัวอยู่เปล่าใช่ไหมทีนี้เราก็มาดูว่าปกติแล้วเนี่ยจะต้องเป็นยังไงคะถ้าเกิดจะต้องถ้าเกิดมีความอิ่มตัวเนี่ยแสดงว่าจะต้องเป็นยังไงเป็น CnH2n+2ถูกไหมคะอันนี้คือโดยทั่วไปถ้าเกิดเป็นดูเทียบเป็นแอลเคนธรรมดานะคะถ้าเป็นแอลเคนธรรมดาเนี่ยจะต้องมีสูตรเป็นเท่านี้ CnH2a แล้วตอนนี้มีสูตรเป็นอะไรคะ C3H6 ถ้าเกิด n เป็น3แล้วเนี่ย h จะต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่ถึงจะอิ่มตัว C3h จะต้องมีค่าเป็น2คูณ3เป็น6บวก2ต้องมีค่าเป็น C3H8 ค่ะแสดงว่าจากสูตรเนี้ยมีความอิ่มตัว1ก็คือมีพันธะคู่หนึ่งที่นั่นเองนะคะมีพันธะคู่หรือว่าปิดวงก็ได้ค่ะหนึ่งที่ทีนี้เราก็มาดูกันต่อนะคะถ้าเรารู้ว่าเนี่ย C3H6 ของเราเนี่ยจะต้องมีพันธะต้องมีอิ่มตัวหนึ่งที่อิ่มตัวหนึ่งที่ก็คือมีพันธะคู่หนึ่งหรือว่าปิดวงหนึ่งนั่นเองนะคะค่ะเราก็ลองมาดูแต่ละตัวเลยว่าจะเกิดอะไรได้บ้างค่ะทีนี้เราจะต้องลองวาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่วาดเนี่ยเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างก็เริ่มจากอีเทอร์นะคะอีเทอร์มี C3 ตัวแล้ว O ต้องอยู่ตรงกลางถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะต้องอยู่ในรูปนี้แล้วยังไงต่อคะแล้วต้องมีพันธะคู่หนึ่งที่หรือว่าปิดวงหนึ่งที่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นอะไรบ้างมีพันธะคู่หนึ่งที่แสดงว่าก็อาจจะเกิดเป็นขอพื้นที่ดีกว่าก็จะเกิดเป็น C ดับเบิลบอนด์ C ใช่ไหมแล้วก็ O คีด C อันนี้เป็นหนึ่งตัวนะคะแล้วจากนั้นแล้วเนี่ยปิดวงหนึ่งที่อันนี้ปิดวงได้ไหมเอ่ยบางคนอาจจะแบบไอ้ปิดวงยังไงปิดไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเกิดเป็น epoxide ค่ะ epoxide ก็คือมี C จะปิดวงอย่างนี้ได้เป็นอย่างนี้นั่นเอง
ตัวนี้จะเรียกว่า epoxide นะคะการที่แบบเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มี O ตัวนึงอย่างเงี้ยจะเป็น epoxide ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ether เนี่ยจะได้กี่ตัวคะจะได้ออกมา2ค่ะก็คือมีวงปิดวงอันนึงแล้วก็มีพันธะ double bond อันนึงนั่นเองนะคะจากนั้นแล้วก็มาดู aldehyde ค่ะ aldehyde สูตรเป็นยังไงคะก็คือมี C 2ตัวเอ๊ะแล้วก็มี aldehydeค่ะ aldehyde มี C 3ตัวครบแล้วไฮโดรเจน6ตัวหรือเปล่าอ่ะลองนับก็ได้ค่ะก็มี1 2 3 4 5 6ไฮโดรเจน6ค่ะแล้วก็มี O 1ตัวค่ะน้องอาจจะทำนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะพิจารณาจากตรงนี้เลยว่าก็ในเมื่อมี C 3ตัวแล้วก็มี O แล้วมีพันธะคู่1ที่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือใช่แล้วค่ะจากนั้นก็มาดูคีโตนคีโตนก็จะเป็นไปได้คือ C C C ใช่มั้ยแล้วก็มีดับเบิ้ลบอนด์ O คือคีโตนแค่ย้ายตำแหน่งจาก aldehyde มาอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นก็คือมีพันธะคู่หนึ่งที่มี O แล้วก็มี C 3ตัวคือตรงตามเงื่อนไขแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย aldehyde มีอย่างละกี่ตัวคะมี1แล้วก็คีโตนมี1ค่ะเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยจะพบว่าอะไรคะพบว่ามันมีทั้งหมดกี่ชนิดคะที่เกิดแบบนี้ที่มีสูตรนี้แล้วก็ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะโซเดียมเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งหมด4ชนิดนั่นเองค่ะเป็นคำตอบนะคะค่ะจากในข้อนี้เนี่ยคือน้องก็จะต้องรู้ว่าสูตรเนี้ยเป็นสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันใดได้บ้างก็คือมีโอหนึ่งตัวก็จะเป็นไปได้คือมีแอลกอฮอล์มีฟีนอลมีอีเทอร์อัลดีไฮด์แล้วก็คีโตนนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสารตัวเนี้ยจะต้องไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะต้องไม่ทำนะคะไม่ทำเพราะฉะนั้นเราก็มาดูก่อนว่าถ้าทำปฏิกิริยากับโซเดียมเนี่ยแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าตัวนั้นจะต้องเป็นแอลกอฮอล์กับฟีนอลค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยตัดทางเลือกไป2ทางก็คือจะเหลือที่เป็นไปได้คืออีเทอร์แอลดีไฮด์แล้วก็คีโตนค่ะถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เลยมาดูว่าอีเทอร์แอลดีไฮด์และคีโตนที่เป็นไปได้เนี่ยคืออะไรบ้างค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยน้องก็ต้องสังเกตอีกนิดนึงว่า C3H6 เนี่ยมันมีความอิ่มตัวถูกเอ๊ะมันมีความไม่อิ่มตัวถูกไหมคะมีขอโทษค่ะต้องไม่อิ่มตัวมีความไม่อิ่มตัวอยู่เท่าไหร่เอ่ยก็คืออยู่1ที่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอิ่มตัวเนี่ยจะต้องเป็น C3H8 ถูกไหมคะคือ CnH2n+2แต่ว่าอันนี้มีแค่ C3H6 แสดงว่ามีความไม่อิ่มตัว1ที่แล้วความไม่อิ่มตัวเกิดจากอะไรได้บ้างคะความไม่อิ่มตัวคือการที่ทำให้ H น้อยลงเนี่ยก็คือเกิดจากการมีพันธะคู่1ที่หรือว่าการปิดวงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาพิจารณาทีละหมู่ฟังก์ชันเลยดีกว่าว่าหมู่ฟังก์ชันนั้นๆเนี่ยจะมีไอโซเมอร์หรือเปล่าหรือว่าจะมีแค่3ตัวเท่านั้นหรือว่าอีเทอร์อาจจะเพิ่มแอลดีไฮด์อาจจะมีเป็นไปได้2อย่างอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มาดูอีเทอร์ค่ะอีเทอร์ก็คือมีหมู่ฟังก์ชันเป็นมี O อยู่ตรงกลางใช่มั้ยคะก็คือจะเป็น C ต่อกับ C ต่อกับ O แล้วก็ต่อกับ C คือการจัดเรียงจะเป็นไปได้แบบเดียวใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาดูว่าเขาบอกว่า C3H6 แล้วก็มานับ1 2 3 4 5 6 7 8มันมี C8 ตัวค่ะแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรเพิ่มเข้ามาเพื่อให้มันไม่อิ่มตัวที่เพิ่มเข้ามาก็คือพันธะคู่หรือว่าปิดวงนั่นเองนะคะก็จะเป็นไปได้2แบบคือวง epoxide ซึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะกับพันธะคู่ค่ะซึ่งลองนับไฮโดรเจนก็ได้ค่ะก็จะมี1 2 3 4 5 6คือมี6ตามตัวนี้ค่ะส่วนอันนี้ก็จะมี1 2 3 4 5 6เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอีเทอร์เนี่ยจะมี2ไอโซเมอร์ส่วน aldehyde เนี่ยค่ะก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้คือมี C double bond OH อยู่ริมสุดแล้วก็มี C 2ตัวค่ะซึ่งในที่นี้เนี่ย aldehyde มีพันธะคู่อยู่แล้วแล้วไฮโดรเจนก็คือมี6ตัวตามที่เขาต้องการแล้วเพราะฉะนั้น aldehyde ก็เลยจะมีแค่แบบเดียวเท่านั้นนะคะส่วนคีโตนก็เช่นเดียวกันค่ะก็คือจะมีแบบเดียวเพราะฉะนั้นแล้ว2บวก1บวก1เนี่ยเราก็เลยจะได้เป็นว่าสารอินทรีย์ที่มีสูตรโมเลกุลเป็น C3H6O ที่ไม่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมจะมีทั้งหมด4ชนิดนั่นเองค่ะอันนี้เป็นคำตอบนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอโรมาติกแล้วค่ะโจทย์เขาก็ถามว่าสารประกอบที่มีโครงสร้างในข้อได้ต่อไปนี้ที่ไม่เกิดปฏิกิริยาการเติมด้วยโบรมีนการเติมนะคะคือปฏิกิริยาแรกอันนี้ไม่เกิดนะไม่เกิดการเติมแล้วก็ถามอีกว่าแต่สามารถกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาแทนที่ปฏิกิริยาที่2คือเกิดแทนที่ด้วยโบรมีนได้ด้วยแสง UV ค่ะค่าก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาดูว่าเกิดการเติมด้วยโบรมีนก็คืออะไรเอ่ยดูปฏิกิริยาแรกปฏิกิริยาแรกคือการเติมด้วยโบรมีน
การเติมด้วยโบรมีนคืออะไรคะในเมื่อเขาขึ้นชื่อแล้วว่ามันคือการเติมแสดงว่าโบรมีนใส่เข้าไปทั้งสองตัวแสดงว่าเพิ่มโบรมีนเข้าไปโดยที่ไม่มีตัวอะไรหลุดออกมานั่นก็คืออะไรคะนั่นก็คือแสดงว่ามีพันธะคู่หรือดับเบิลบอนด์อยู่นั่นเองก็คือมีพันธะคู่ค่ะสมมติว่าเป็นอย่างนี้เติมด้วยโบรมีนก็คือใส่โบรมีนเข้าไปแล้วก็จะเกิดเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือเติมเข้าไป2ตัวเลยจะได้เป็นโบรมีนทั้งคู่ใส่เข้าไปอย่างนี้ไม่มีใบไม่มีผลิตภัณฑ์ออกมาอีกตัวคือมีแค่ตัวเดียวนะคะอันนี้คือการเติมด้วยโบรมีนค่ะจากนั้นแล้วข้อที่2เขาบอกว่ามีอีกปฏิกิริยาหนึ่งก็คือปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยโบรมีนด้วยแสง UV ค่ะทีนี้เราก็มาดูว่าการแทนที่ด้วยโบรมีนในเมื่อเขาเขียนไว้ว่าแทนที่แสดงว่าโบรมีนจะต้องโบรมีนตัวนึงจะต้องเข้าไปแทนที่อีกตัวนึงก็คือสรุปได้ว่าพอโปรดักต์พอได้ผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะจะต้องมีสารอีกตัวนึงที่หลุดออกมาเพราะว่าโบรมีนเข้าไปแทนนั่นเองก็คืออันนี้จะเป็นซิงเกิลบอนด์ธรรมดานะคะเมื่อโบรมีนใส่เข้าไปแล้วต้องกระตุ้นด้วยแสง UV ถูกไหมคะก็คือก็จะมี UV ไปกระตุ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะก็คือก็จะเกิดการแทนที่สมมติอันนี้เป็นไฮโดรเจนละกันเกิดการแทนที่ไฮโดรเจนตัวหนึ่งก็จะได้เป็นโบรมีนอยู่ตรงนี้เมื่อไฮโดรเจนถูกโบรมีนตัวนี้แทนที่แล้วเนี่ยก็จะหลุดออกมาจับกับโบรมีนอีกตัวที่เหลือกลายเป็น HBr ค่ะอันนี้คือการแทนที่ด้วยโบรมีนในสารอินทรีย์ธรรมดานะคะคือแทนที่ในแอลเคนธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีอะโรมาติกอยู่ด้วยเนี่ยเมื่อใส่โบรมีนกับแสง UV เข้าไปแล้วเนี่ยจะเกิดการแทนที่ไหมคะเราก็มาดูกันคือในกรณีที่เป็นอะโรมาติกนะคะถ้าจะเกิดการแทนในอะโรมาติกก่อนนะคะมีโครงสร้างเป็นอย่างนี้ก็คือในตัวมันเองเนี่ยมีความเสถียรมากจะค่อนข้างเกิดปฏิกิริยาได้ยากนะคะนอกจากจะต้องแบบมีตัวเร่งหรือมีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วการที่พันธะคู่ของมันเนี่ยมีพันธะคู่3อันอย่างนี้นะคะก็คือจะทําให้เกิดอิเล็กตรอนเนี่ยสามารถวิ่งเคลื่อนที่ไปได้ทั่ววงค่ะคือก็อาจจะเกิดเป็นพันธะคู่อันนี้อาจจะเปลี่ยนที่มาเป็นอยู่ตรงนี้พันธะคู่มาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วพันธะคู่จะต้องเลื่อนไปไหนคะก็จะต้องเลื่อนมาอยู่ตรงนี้แทนอันนี้ก็จะต้องเลื่อนมาอยู่ตรงนี้คือจะไปกลับได้2ฟอร์มนี้นะคะคือจะมีความเสถียรมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราบวกโบรมีนเข้าไปเนี่ยแล้วจะเกิดเป็นอันนี้ก็มีพันธะคู่เหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนข้อเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าถ้ามีพันธะคู่เนี่ยจะเกิดการเติมได้ถ้าเกิดเราบวกโบรมีนเข้าไปในนี้ซึ่งมีพันธะคู่เหมือนกันคือให้จะให้เกิดเป็นโบรมีนขอโทษค่ะเพื่อที่จะให้เกิดเป็นโบรมีนอย่างนี้เนี่ยทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนี้แล้วเนี่ยจะทำให้พันธะคู่ในวงเนี่ยเกิดเรโซแนนซ์ไม่ได้อีกแล้วแสดงว่าจะเสียความเป็นอะโรมาติกไปนะคะเพราะฉะนั้นแบบนี้จะไม่เกิดนะคะก็คือจะเกิดได้แบบเดียวเท่านั้นคือเกิดการแทนที่ค่ะอะโรมาติกเนี่ยถ้าเกิดเจอ BR ต้องเกิดการแทนที่ได้เท่านั้นนะคะแล้วแทนที่เนี่ยจะเหมือนกับแอลเคนธรรมดาทั่วไปไหมซึ่งใช้ UV ก็แทนที่ได้เนี่ยค่ะก็คือคำตอบก็คือไม่นะคะในเมื่อตัวมันเองมีความเสถียรมากอยู่แล้วเนี่ยการที่จะใส่หรือจะเพิ่มอะไรเข้าไปเนี่ยก็จะต้องยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะต้องมีตัวเร่งพิเศษที่ไม่เหมือนกับแอลเคนธรรมดาทั่วไปก็คือจะต้องมี FeBr3 ค่ะหรือว่า AlCl3 ก็คือเป็นพวก Lewis acid นะคะคือเป็นกรดที่มีคอร์ดมีไฮโดรเจนอยู่ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นตัวแรกที่ทำให้เกิดการแทนที่ในอะโรมาติกได้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาดูกันว่าในช้อยของเราเนี่ยข้อใดที่ไม่เกิดการเติมด้วยโบรมีนแต่กระตุ้นให้เกิดการแทนที่ด้วยแสง UV ได้ก็เริ่มจากข้อแรกนะคะข้อแรกเนี่ยค่ะคือถ้าเรามาสรุปก่อนนะก่อนที่จะมาดูอันนี้ดีกว่าเพื่อให้ง่ายขึ้นก็คือเขาบอกว่าไม่เกิดการเติมด้วย BR2 แสดงว่าอะไรคะแสดงว่า
สารที่เขาต้องการเนี่ยจะต้องไม่มีพันธะคู่ไม่มีดับเบิลบอนด์และยังไงต่อคะแต่สามารถกระตุ้นให้เกิดแทนที่ด้วยโบรมีนได้ด้วย UV แสดงว่ามีแอลเคนก็คือมีซิงเกิลบอนด์ที่เป็นซิงเกิลบอนด์ธรรมดามีซิงเกิลบอนด์และยังไงต่อคะก็คือแล้วโบรมีนเนี่ยจะต้องแทนที่แทนอะไรเอ๊ะเข้าใจไหมคะก็คือโบรมีนเนี่ยจะต้องเข้าไปแทนไฮโดรเจนถูกไหมคะคือในปฏิกิริยานี้ที่บอกไปก็คือโบรมีนจะเข้าไปแทนที่ไฮโดรเจนกลายเป็นไฮโดรเจนโบรไมด์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในซิงเกิลบอนด์เนี่ยก็คือจะต้องมีไฮโดรเจนอยู่ด้วยมีไฮโดรเจนที่ต่อกับซิงเกิลบอนด์ค่ะแล้วก็จะแสดงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาดูกันว่าช้อยแต่ละข้อเนี่ยตรงตามคอนเซ็ปต์ที่เราต้องการไหมนะคะโดย2ตัวเนี่ยดับเบิลบอนด์กับซิงเกิลบอนด์ในที่นี้เนี่ยค่ะคือไม่ใช่ดับเบิลบอนด์กับซิงเกิลบอนด์ในอะโรมาติกนะคะก็คือไม่ใช่ที่มีอยู่ในอะโรมาติกก็คือกล่าวง่ายๆก็คืออะโรมาติกจะไม่เกี่ยวก็คือถ้าเกิดมีแค่อะโรมาติกอย่างเดียวเนี่ยจะไม่สามารถทำปฏิกิริยาพวกนี้ได้นะคะค่ะก็คือจากนั้นแล้วเราก็มาดูช้อยที่ละข้อช้อยข้อนี้ก็คือมีอะโรมาติกอยู่ถูกไหมคะแล้วก็จะมีอันนี้ยื่นออกมามี CH3 ยื่นออกมาตัวนึงส่วนอันนี้คือมีดับเบิลบอนด์ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือมีแต่อะโรมาติกเท่านั้นเลยส่วนข้อ4คือมีเป็นอะโรมาติก2วงที่เชื่อมกันด้วยแขนนึงนั่นเองค่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้มีดับเบิลบอนด์ไม่มีดับเบิลบอนด์ก็ถูกค่ะแล้วมีซิงเกิลบอนด์ก็คือมีซิงเกิลบอนด์คืออันนี้อันนึงแต่ว่าน้องต้องลองดูชัดๆนะคะว่าพี่จะขยายให้ดูจริงๆเนี่ยน้องบางคนอาจจะบอกว่าทำไมอันนี้เติมไม่ได้อะคะก็คือว่ามีอะโรมาติก2วงค่ะมีอะโรมาติก2วงแล้วใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดน้องจะแทนที่ลงไปตรงนี้เนี่ยจะแทนที่ลงไปที่ฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ในซิงเกิลบอนด์นี้นะคะน้องจะไม่สามารถแทนได้ค่ะเพราะอะไรคะขยายใหญ่เลยเพราะว่ามันไม่มีไฮโดรเจนให้น้องเข้าไปแทนที่ค่ะก็คือคาร์บอนตัวนี้เนี่ยคาร์บอนตัวนี้กับคาร์บอนตัวนี้เนี่ยมันคาร์บอนมีได้ทั้งหมดกี่แขนคะคาร์บอนมีได้ทั้งหมด4แขนถูกไหมคะมีได้4แขนแล้วในโครงสร้างเนี้ยคาร์บอนแต่ละตัวก็มี1 2 3 4 1 2 3 4คือมี4แขนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือจะไม่เหลือที่ว่างให้โบรมีนเนี่ยเข้าไปแทนที่ไฮโดรเจนได้เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยค่ะก็เลยจะไม่สามารถเกิดอันนี้ด้วยก็คือจะไม่เกิดทั้งการเติมแล้วก็ไม่เกิดทั้งการแทนที่เพราะฉะนั้นข้อ4ก็คือผิดค่ะจากนั้นข้อ3ก็คือก็เช่นเดียวกันค่ะข้อ3มันเป็นอะโรมาติกทั้งคู่อะโรมาติกจะเกิดยากเกิดปฏิกิริยาได้ยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเติมเนี่ยไม่เกิดแน่ๆอยู่แล้วแล้วแทนที่ด้วยโบรมีนใช้แค่เพียง UV ก็ทำให้เกิดไม่ได้ค่ะข้อนี้ก็เลยผิดไปค่ะจากนั้นแล้วข้อ2เนี่ยค่ะก็คือมีอะโรมาติกวงนึงแล้วก็มี CH2 กับ CH2 พันธะคู่อันอยู่ตอนนี้เราต้องการไม่มีดับเบิลบอนด์ก็คือต้องไม่มีพันธะคู่แต่สารนี้มีเพราะฉะนั้นเนี่ยสารนี้จะเกิดการเติมด้วยโบรมีนเพราะฉะนั้นก็เลยผิดค่ะก็เลยได้คำตอบเป็นข้อนี้นะคะก็คือมีอะโรมาติกก็จริงแต่ว่าก็คือมีซิงเกิลบอนด์คือมีไฮโดรเจนให้โบรมีนแทนที่ได้ค่ะก็คือเมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วเนี่ยจะได้เป็นว่าตัวนี้เป็นยังไงคะจะได้ว่าตัวนี้เนี่ยเติมด้วยโบรมีนได้ไหมไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโบรมีนที่มีแสงหรือว่ามี UV นั่นเองนะคะก็จะเกิดการเติมเป็น CHS ถูกไหมคะแล้วก็มีอะไรเข้ามาอีกตัวเอ่ยก็คือมี BR แทนที่ต้องมาตรงนี้บวกกับ HBR ได้เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือคำตอบของเราคือข้อที่1นั่นเองค่ะค่ะจากข้อนี้นะคะก็คือเราจะต้องรู้ว่าเขาบอกว่าจะต้องไม่เกิดการเติมด้วยโบรมีนแต่เกิดการแทนที่ด้วยโบรมีนด้วยแสงเพราะฉะนั้นแล้วเกิดการเติมด้วยโบรมีนคืออะไรคะจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเป็นพันธะคู่ค่ะแล้วก็เติมโบรมีนเข้าไป2ตัวส่วนการแทนที่ด้วยโบรมีนโดยใช้ UV เนี่ยก็คือเกิดกับสารอิ่มตัวสารอินซีที่อิ่มตัวหรือว่าแอลเคนนั่นเองนะคะคือจะเข้าไปแทนที่ไฮโดรเจนตัวนึงแล้วมีอาร์เข้าไปแทนที่ไฮโดรเจนแล้วไฮโดรเจนก็จะหลุดออกมา
จับกับ BI อีกตัวนึงที่เหลือนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกิดการเติมด้วยโบรมีนไม่เกิดแสดงว่าต้องไม่มีอะไรคะต้องไม่มีพันธะคู่ถูกไหมเอ่ยแล้วเขาก็บอกว่าแต่จะเกิดการแทนที่ด้วยโบรมีนแสดงว่าต้องมีไฮโดรเจนที่พันธะเดียวจากนั้นเราก็มาเช็คชอยกันว่าก็อย่างเริ่มจากข้อแรกก็ได้ค่ะข้อแรกต้องไม่มีพันธะคู่ก็ถูกค่ะเพราะว่าอารมณ์อาโรมาติกเนี่ยจะถือว่าไม่เกี่ยวนะคะเพราะอาโรมาติกจะเป็นสารที่เกิดปฏิกิริยายากต้องใช้ตัวเร่งหรือว่าความดันหรือสภาวะที่มันรุนแรงนิดนึงในที่นี้ก็คือจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับอาโรมาติกเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ดูว่าอันนี้ไม่มีพันธะคู่ถูกไหมคะก็ถูกแล้วก็มีซิงเกิลบอนด์ที่มีไฮโดรเจนที่จะให้โบรมีนแทนที่ก็ถูกค่ะก็เลยตอบข้อนี้ส่วนข้อนี้นะคะผิดตั้งแต่ที่มีพันธะคู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีพันธะคู่เนี่ยจะสามารถเกิดการเติมด้วยโบรมีนได้ข้อ3นะคะก็คือเป็นอาโรมาติกทั้งคู่เป็นอาโรมาติก2วงที่ติดกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเกิดการเติมหรือเกิดการแทนที่ด้วยแสงได้ค่ะส่วนข้อ4นะคะก็คือตรงซิงเกิลบอนด์เนี่ยไม่มีไฮโดรเจนเหลืออยู่ก็คือไม่สามารถเกิดการแทนที่ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเป็นข้อ1นะคะหรือก็คือโทลูอีนนั่นเองค่ะสารตัวนี้จะเราจะเรียกกันว่าโทลูอีนนะคะค่ะก็คือตอบเป็นคำตอบก็คือโทลูอีนนั่นเองค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเอไมนะคะด้วยโจทย์นะคะเขาก็ถามว่าปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสโดยการต้มในสารละลายกรดเนี่ยของสารต่างๆ4ข้อนี้นะคะข้อใดเนี่ยไม่ให้ผลิตภัณฑ์เป็นอัลฟาอะมิโนแอซิดค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมารู้จักอัลฟาอะมิโนแอซิดก่อนนะคะอัลฟาอะมิโนแอซิดนะคะคืออะไรก็คือกรดคาร์บอกแอซิดก็คือกรดคาร์บอกซิลิกนี่เองนะคะแอซิดนี้แทนเพราะว่าแอซิดในสารอินทรีย์เนี่ยก็จะมีอยู่แค่ตัวเดียวที่เป็นแสดงความเป็นกรดจริงๆก็คือคาร์บอกซิลิกนะคะขอโทษค่ะคาร์บอกซิลิกแอซิดแล้วจากนั้นแล้วอะมิโนก็คือหมู่ของอะมิโนหรือว่าเอมีนนั่นเองคือหมู่นี้ใช่ไหมแล้วอัลฟาคืออะไรเพราะฉะนั้นอัลฟาเนี่ยก็คือแสดงถึงตำแหน่งของคาร์บอนที่อันนี้ค่ะเป็นแสดงถึงตำแหน่งของคาร์บอนที่หมู่อะมิโนที่หมู่อะมิโนเนี่ยไปเกาะนะคะเดี๋ยวจะลองวาดรูปให้ดูละกันก็คือสมมติว่าอันนี้ก็คือหมู่ฟังก์ชันนี้จะต้องเป็นคาร์บอกซิลิกใช่ไหมคะก็สมมติว่ามีคาร์บอกซิลิกตรงนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าจะต้องมีหมู่อะมิโนเนี่ยเกาะที่ตำแหน่งอัลฟาแล้วก็ตำแหน่งอัลฟาคือตำแหน่งไหนคะตำแหน่งอัลฟาคือตำแหน่งที่อยู่ข้างๆกับคาร์บอนตัวที่เกาะกับหมู่ฟังก์ชันค่ะก็คืออันนี้เราถือว่าอันนี้เป็นหมู่ฟังก์ชันใช่ไหมคะหมู่ฟังก์ชันนะแล้วคาร์บอนที่เกาะกับหมู่ฟังก์ชันคือตัวไหนก็คือ C ตัวนี้แทน3ตัวนี้คือคาร์บอนที่เกาะกับหมู่ฟังก์ชันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตำแหน่งอัลฟาคาร์บอนก็คือตำแหน่งนี้ค่ะคือตำแหน่งถัดมาคือตำแหน่งนี้นี่เองนี่คือตำแหน่งอัลฟาคาร์บอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอัลฟาอะมิโนแอซิดจะมีรูปร่างเป็นยังไงคะอัลฟาอะมิโนแอซิดก็จะมีรูปร่างเป็นอย่างนี้ก็คืออันนี้เป็นหมู่ R คือต่อกับอะไรก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีหมู่ฟังก์ชันคือแอซิดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีหมู่อะมิโนอยู่ตรงนี้เรียกง่ายคืออันนี้คือแอลคาร์บอนตำแหน่งคาร์บอนแอลฟาคาร์บอนนะคะแล้วก็มีอะมิโนเกาะอยู่กับแอซิดนั่นเองเพราะฉะนั้นรูปร่างก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วโจทย์เนี่ยเขาก็ถามว่าเมื่อAMI ต่างๆเราเนี่ยเกิดไฮโดรไลซิสแล้วเนี่ยตัวไหนที่ไม่ได้ผลิตภัณฑ์เป็นอัลฟาอะมิโนแอซิดก็คือตัวไหนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันรูปร่างของมันไม่ได้ออกมาเป็นอย่างนี้นั่นเองนะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูเรื่องของปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของ AMI กันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ออกมาได้อะไรนะคะคือหมู่ฟังก์ชันนี้เรียกว่า AMI ใช่ไหมคะแล้ว AMI เนี่ยเกิดจากอะไร AMI เนี่ยเกิดจากปฏิกิริยาที่มีการรวมกันระหว่างอะไรคะระหว่างคาร์บอกซิลิกค่ะเกิดจากการรวมกันของคาร์บอกซิลิกกับอะไรคะคาร์บอกซิลิกแอซิดกับอันนี้ก็คือเอมีนเพ
ราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสซึ่งเป็นการสลายเอไมด์ด้วยน้ำนะคะก็คือเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะได้เป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดกับเอมินเหมือนเดิมนั่นเองนะคะเหมือนที่มันเกิดมาจากสองตัวนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมันสลายก็ต้องได้สองตัวนี้เหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นเราจะแทนก็จะได้สมการในการเกิดปฏิกิริยาเป็นอันนี้คือเอมินเอ๊ะขอโทษค่ะคือเอไมด์ถูกไหมเมื่อใส่น้ำแล้วนำไปต้มในสารละลายกรดเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็นกรดคาร์บอกซิลิกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็บวกกับเอมีนนั่นเองก็จะได้เป็นสองตัวนี้ออกมาค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดการตัดของพันธะที่ไหนคะเกิดการตัดของพันธะที่ระหว่าง C-O กับ NH ค่ะเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็มาดูในจบแต่ละข้อเลยว่าเมื่อเกิดไฮโดรไลซิสแล้วเนี่ยจะได้สารออกมาเป็นยังไงเริ่มจากข้อแรกนะคะข้อแรกก็เราก็วาดรูปออกมาก่อนค่ะจากนั้นแล้วเราก็มาดูว่าเนี่ยเมื่อเกิดไฮโดรไลซิสแล้วจะเกิดการตัดที่ไหนได้บ้างคะหมู่เอไมในนี้จะมีในนี้มีกี่หมู่เอ่ยก็มี2หมู่ก็คือตรงนี้กับตรงนี้คือมีเอไมทั้งหมด2หมู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นก็จะต้องเกิดการตัด2ที่นะคะเมื่อเกิดไฮโดรไลซิสนี่เมื่อเกิดไฮโดรไลซิสนะคะคือมีน้ำมีกรดแล้วก็มีความร้อนคือการนำออกไปต้มนะคะก็จะเกิดการสลายตรงนี้กับตรงนี้เราได้เป็นอะไรบ้างเอ่ยก็จะได้เป็นตรงนี้ก็เมื่อเกิดการแตก C-O ก็จะได้เป็นคาร์บอกซิลิกค่ะแล้วก็ยังวาดเหมือนเดิมจากนั้นแล้ว NH นี้เมื่อเกิดการแตกก็จะได้เป็นเอมีนก็คือ NH2 ค่ะแคนอีกข้างก็จะเป็นคาร์บอกซิลิกเช่นเดียวกันบวกกับอะไรเอ่ยที่หลุดออกไปบวกกับอันนี้ห้อย2ด้วยบวกกับแอมโมเนียนั่นเองนะคะค่ะจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็นำมาเขียนให้มันเป็นให้มันมองง่ายขึ้นไม่ใช่อยู่ในสภาพที่เป็นวงอย่างนี้ก็คือมีคาร์บอกซิลิกหมู่หนึ่งจากนั้นแล้วก็มีคาร์บอนตัวถัดมาแล้วก็ตัวสุดท้ายซึ่งต่อกับ NH2 แล้วก็ต่อกับ C-OOH นะคะคือตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราต้องมาดูว่ามีอัลฟาอะมิโนแอซิดอยู่หรือเปล่าซึ่งเมื่อกี้บอกไปว่าอะไรนะคะอัลฟาอะมิโนแอซิดคือC คือหมู่อะมิโนต่อกับคาร์บอนตัวที่ติดกับคาร์บอนที่ต่อกับหมู่ฟังก์ชันทีนี้เราก็มารู้ว่ามันมีรูปร่างอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้อยู่ในสารต้นที่1ไหมเราที่เราต้องการคืออะไรนะคะคืออัลฟาอะมิโนแอซิดก็คือมีหมู่อะมิโนต่อกับคาร์บอนตัวที่ติดกับคาร์บอนที่ต่อกับหมู่ฟังก์ชันเหมือนกันหรือเปล่าก็คือเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมีอัลฟาอะมิโนแอซิดนะคะก็คือกลุ่มนี้นี่เองที่เป็นอัลฟาอะมิโนแอซิดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อ1ก็คือถูกนะคะซึ่งต่อมาก็มาดูที่ข้อ2ต่อข้อ2ค่ะเราก็มาวาดรูปก่อนว่ามันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็คือ H2N โทษค่ะ NH2 แล้วก็ต่อกับ C-O ต่อกับวงที่มีเอมีนอยู่นะคะค่ะคือจากข้อ2เนี่ยเราจะได้ว่ามีหมู่ Ami ทั้งหมดกี่หมู่คะก็คือมีแค่หมู่เดียวคือหมู่นี้ก็คือ C-O ต่อกับ NH2 ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดไฮโดรไลซิสแล้วเนี่ยในน้ำในกรดแล้วก็ในความร้อนนะคะจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดการแตกของพันธะที่ระหว่าง C-O กับ NH2 ค่ะเกิดเป็นอะไรคะเกิดเป็นแอมโมเนียใช่ไหมเอ่ยก็คือ NH2 เมื่อแตกออกมาก็จะได้เป็นแอมโมเนียบวกกับ COH แล้วอีกฝั่งก็จะเป็นวงเหมือนเดิมวงห้าเหลี่ยมเหมือนเดิมค่ะค่ะก็คือเราจะได้ตัวนี้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่ามันมีอัลฟาอะมิโนแอซิดหรือเปล่าอัลฟาอะมิโนแอซิดก็คือตำแหน่งไหนคะก็คือตำแหน่งที่มีหมู่อะมิโนซึ่งก็คือหมู่นี้เกาะกับคาร์บอนที่เกาะกับที่อยู่ข้างๆคาร์บอนที่เกาะกับหมู่ฟังก์ชันเหมือนกันหรือเปล่าเอ่ยเอาใหม่นะคะก็คืออัลฟาอะมิโนแอซิดคือหมู่อะมิโนที่เกาะกับคาร์บอนที่อยู่ข้างๆคาร์บอนที่ต่อกับหมู่ฟังก์ชันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือหมู่นี้นี่เองนะคะที่เป็นอัลฟาอะมิโนแอซิดเพราะฉะนั้นข้อ2ก็คือถูกนะคะคือมีหมู่นี้อยู่ในผลิตภัณฑ์
ก็จะได้เป็นข้อ2ถูกค่ะจากนั้นก็มาดูข้อ3ต่อข้อ3นะคะก็จะมีรูปร่างเป็น6เหลี่ยมนะคะมี AMI อยู่ในวงนี้ด้วยก็จะมีรูปร่างเป็นอย่างนี้เมื่อเกิดไฮโดรไลซิสนะคะอันนี้มี AMI ทั้งหมดหมู่เดียวมี AMI หมู่เดียวนะคะเมื่อเกิดไฮโดรไลซิสในน้ำในกรดแล้วก็ในความร้อนก็จะเกิดการแตกพันธะที่ตรงนี้คิดซีเอาใหม่ก็จะเกิดการแตกพันธะที่ตรงนี้ก็คือระหว่าง C โดนัลด์โอกับ NH ก็จะได้เป็นอะไรคะ C โดนัลด์โอก็จะได้เป็น C ดับเบิ้ลโอโอเอชแล้ว NH จะได้อะไรคะก็จะได้เป็น NH2 จากนั้นเราก็มาเขียนให้มันดูดีขึ้นที่ไม่ใช่อยู่ในสภาพนี้ก็คือ C2OOH ต่อกับ C ตัวหนึ่งแล้วก็ต่อกับ C อีกตัวหนึ่งต่อกับ NH2 มี C ข้างอีก2ตัวแล้วก็ต่อกับ NH2 ค่ะทีนี้เราก็มาดูว่ามันมีอัลฟาอะมิโนแอซิดหรือเปล่านะคะก็คือก็มาดูที่หมู่คาร์บอกซิลิกนี้ก่อนนะคะอันนี้มีแอซิดแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือตัว C ตัวนี้คือ C ตัวที่ต่อกับหมู่ฟังก์ชันถัดมาคืออัลฟาคาร์บอนแล้วอัลฟาคาร์บอนมีไหมเอ่ยหมู่อะมิโนที่ต่อกับอัลฟาคาร์บอนก็คือไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสารในข้อ3เนี่ยก็คือจะไม่มีอัลฟาอะมิโนแอซิดนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาถามเขาต้องการอะไรคะเขาต้องการสารที่ผลิตภัณฑ์เขาต้องการสารตั้งต้นที่ไม่ได้ผลิตภัณฑ์เป็นอัลฟาอะมิโนแอซิดแล้วข้อนี้มีอัลฟาอะมิโนแอซิดไหมคะก็คือไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือคำตอบคือข้อนี้ค่ะแต่ทีนี้เรามาดูข้อสุดท้ายด้วยว่ามันมีจริงหรือเปล่าข้อสุดท้ายก็คือข้อ4นะคะข้อ4สารก็คืออะไรคะสารเป็นวงกี่เหลี่ยมเนี่ยสารเป็นวง7เหลี่ยมโดยมีก็คือมีAMI แล้วก็มีทั้ง Amine วงเสร็จเหลี่ยมจะวาดยากนิดนึง1 2 3 4 5 6 7ครบแล้วแล้วก็มีหมู่อะมิโนตรงนี้ค่ะก็คือในสารตั้งต้นตัวนี้เนี่ยของข้อ4นะคะก็จะมีหมู่ AMI อยู่หมู่นึงก็คือหมู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสต้องเกิดการตัดที่ตรงนี้ถูกไหมคะก็คือระหว่างฟีโดนบอนโอแล้วก็ระหว่าง NH2 ค่ะค่ะเมื่อเกิดไฮโดรไลซิสเนี่ยก็จะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นวงเจ็ดเหลี่ยมเหมือนเดิมฟีโดนบอนโอก็จะได้เป็นฟีโดนบอนโอโอเอชค่ะอันนี้มีหมู่อะมิโนถูกไหมแล้วก็ตึ๊บตึ๊บตึ๊บแล้วก็จะได้อะไรอีกตัวก็ได้หมู่เอ็มได้หมู่อะมิโนอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้ค่ะจากนั้นแล้วเราก็นำมาเขียนให้มันอยู่ในรูปร่างที่สวยงามก็คือจะได้เป็น C double O O H ค่ะถัดมาก็จะมีหมู่อะมิโนแล้วก็ตึ๊บ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 กับหมู่อะมิโนอีกหมู่นึงแล้วก็ดูว่ามันมีอัลฟาอะมิโนแอซิดไหมก็คือตรงนี้คือ C ที่ต่อกับหมู่ฟังก์ชันที่เป็นแอซิดถัดมาอีกตัวหนึ่งคืออัลฟาคาร์บอนแล้วใช่ไหมคะและอัลฟาคาร์บอนเนี่ยมีหมู่อะมิโนไหมก็มีหมู่อะมิโนค่ะเพราะฉะนั้นหมู่นี้ก็คืออัลฟาอะมิโนแอซิดนั่นเองค่ะค่ะทีนี้เราก็มาสรุปโจทย์ข้อนี้กันนะคะก็คือว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยคือเขาต้องการวัดความรู้ของเราสองเรื่องก็คือเรื่องของอัลฟาอะมิโนแอซิดว่ามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเอมายนะคะซึ่งทีนี้เราก็มาดูอัลฟาอะมิโนแอซิดอีกรอบนึงอัลฟาอะมิโนแอซิดจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงคะก็คือจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะก็คือจะมีอะมิโนเนี่ยต่ออยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งอัลฟาแล้วตำแหน่งอัลฟาคืออะไรตำแหน่งอัลฟาคือตำแหน่งที่ถัดจากตำแหน่งนี้นะคะก็คือตำแหน่งที่อยู่ถัดจากคาร์บอนที่ต่อกับหมู่ฟังก์ชันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยส
รุปอัลฟาอะมิโนแอซิดคืออะไรคะก็คือการที่กรดหรือว่าแอซิดเนี่ยที่มีจะมีหมู่อะมิโนต่ออยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งอัลฟาหรือว่าพูดง่ายๆคือในสารตัวนี้จะต้องมีหมู่อะมิโนต่ออยู่ที่คาร์บอนที่อยู่ข้างๆกับคาร์บอนที่ต่อกับหมู่ฟังก์ชันนั่นเองนะคะก็คือรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างตรงนี้คือหมู่ของอัลฟาอะมิโนค่ะแอซิดค่ะจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมารู้ก่อนเราก็ต้องมารู้อีกอย่างก็คือปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสเป็นยังไงปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสก็คือปฏิกิริยาที่เกิดอะไรคะเกิดการสลายของเอไมล์ก็คือเมื่อเอไมล์เนี่ยเมื่อนำเอไมล์ไปต้มในน้ำแล้วก็ในกรดแล้วให้ความร้อนใช่ไหมคะคือจะเกิดการแตกของพันธะระหว่างซีดอะมาโอกับ NH เพราะฉะนั้นแล้วก็จะได้เป็นคาร์บอกซิลิกแล้วก็เอมีนค่ะค่ะเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องมาดูทีละข้อดูช้อยทีละข้อว่าเมื่อนำสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นอัลฟาอะมิโนแอซิดหรือไม่ก็คือก็ต้องเริ่มจากการแตกพันธะทีละตัวค่ะก็เริ่มจากช้อยข้อแรกก็คือจะมีเอไมล์สองที่คือต้องมีเกิดการแตกพันธะสองที่เมื่อเกิดไฮโดรไลซิสแล้วเนี่ยก็จะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นตัวนี้ซึ่งก็จะพบว่ามีอัลฟาอะมิโนแอซิดอยู่ค่ะก็คือมีหมู่อะมิโนต่อกับคาร์บอนที่อยู่ข้างๆคาร์บอนที่ต่อกับหมู่ฟังก์ชันนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งก็คือผ่านไปค่ะจากนั้นก็มาดูข้อที่สองค่ะข้อที่สองมีหมู่เอไมล์แค่ที่เดียวค่ะแล้วเมื่อเกิดไฮโดรไลซิสแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นสารตัวนี้ที่วงไม่ได้แตกออกมาเหมือนข้ออื่นนะคะแล้วก็ก็มีอัลฟาอะมิโนแอซิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าข้อนี้บางคนอาจจะมองว่ามันดูยังไงก็คืออันนี้ก็จะถือว่าคือแม้ว่ามันแขนอีกข้างเนี่ยแม้ว่าตัวนี้จะไม่ได้อยู่อิสระแต่ว่าแขนอีกข้างนึงก็คือก็มีค่าเหมือนกับคือเราจะพิจารณาแค่มี C double bond O ค่ะ double O OH ต่อกับ C แล้ว C ตัวเนี้ยต่อกับ N แค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะว่ามันคืออัลฟาอะมิโนแอซิดคือหมู่ N ไม่ว่าจะเป็น NH2 หรือว่าจะเป็น N แล้วต่อกับ R ทั้งสอง R อีก2ข้างเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นยังไงคือตัวนี้ก็ถือว่าจะเรียกว่าเป็นหมู่อะมิโนเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือมีหมู่อัลฟาอะมิโนแอซิดค่ะจากนั้นเราก็มาดูข้อที่3ค่ะข้อที่3เนี่ยก็จะเกิดการแตกวงขึ้นนะคะมีหมู่เอไมล์อยู่ในวงเพราะฉะนั้นแล้วสารที่ได้ออกมาก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะค่ะแต่เมื่อเรามาลองดูแล้วเนี่ยเราจะพบว่าหมู่อะมิโนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งอัลฟาก็คือคาร์บอนตำแหน่งอัลฟาต้องอยู่ข้างๆคาร์บอนที่ต่อกับหมู่ฟังก์ชันใช่มั้ยคะแต่ว่าหมู่อะมิโนของผลิตภัณฑ์ในข้อนี้เนี่ยอยู่ถัดเข้าไปอยู่ถัดออกจากตำแหน่งอัลฟาไปอีกตำแหน่งนึงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยไม่มีอัลฟาอะมิโนแอซิดค่ะส่วนข้อสุดท้ายช้อยข้อสุดท้ายคือช้อยข้อ4นะคะก็จะเป็นวงอยู่ในวงเจ็ดเหลี่ยมนะคะเมื่อเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสแล้วเนี่ยก็จะได้สารผลิตภัณฑ์รูปร่างออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็พบว่ามีอัลฟาอะมิโนแอซิดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำตอบในข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่3นั่นเองค่ะนะคะจะค่อนข้างยาวนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะค่ะข้อนี้นะคะเขาบอกว่านำตัวยาพาราเซตามอลซึ่งมีสูตรโมเลกุลเป็น C8H9N2 ขอโทษค่ะ C8H9O2 แล้วก็ N นะคะทีนี้มาทำปฏิกิริยาต่างๆเพื่อวิเคราะห์หาโครงสร้างได้ผลการทดลองดังต่อไปนี้นะคะก็มีข้อกอไก่ค่ะซาลาไดพาราเซตามอลไม่มีฤทธิ์เป็นเบสขอไข่ก็คือเมื่อนำพาราเซตามอลไปทดสอบไปต้มกับสารละลายกรด HCl แล้วเนี่ยจะได้ผลิตภัณฑ์2ชนิดก็คือสาร A กับสาร B ค่ะจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าข้อข้อควายค่ะสาร A เนี่ยมีกลิ่นเหมือนน้ำส้มสายชูและเมื่อทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตแล้วเนี่ยจะได้ฟองแก๊สเกิดขึ้นถัดมานะคะข้องงูค่ะสาร B เป็นสารประกอบที่มีวงเบนซีนและสามารถละลายน้ำได้ดีค่ะแล้วก็ข้อจอจานค่ะเมื่อนำสาร B จำนวน1มวลมาทำปฏิกิริยากับกรดฟอร์มิกหรือว่า HCOOH แล้วนะคะจำนวนจะต้องใช้กรดฟอร์มิกตัวเนี้ยจำนวน2มวลค่ะแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์เป็นสาร C ซึ่งมีส่วนโมเลกุลเป็นขอโทษค่ะอันนี้รู้สึกจดน่าจะซ้ำนะก็คือเมื่อทำปฏิกิริยากับฟอร์มิก2มวลเนี่ยจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นสาร C ซึ่งมีส่วนโมเลกุลเป็น C8H7 แล้วก็ O3N ค่ะค่ะทีนี้แล้วก็จะมีช้อยมาให้เลือกว่าเขาถามว่าพาราเซตามอลเนี่ยควรจะมีโครงสร้างเป็นยังไงก็จะมีช้อยมาให้4ตัวเลือกนะคะทีนี้แล้วก็ต้องมาวิเคราะห์ทีละข้อเลยค่ะว่าแต่ละข้อเนี่ยมันบ่งบอกอะไรถึงรูปร่างของพาราเซตามอลนี้บ้างนะคะก็เริ่มจากการที่พาราเซตามอลมีสูตรเป็น C8H9
O2N นะคะมันมี N แต่ว่าข้อกอไก่บอกว่าอะไรข้อกอไก่บอกว่าสารละลายพาราเซตามอลต้องไม่มีฤทธิ์เป็นเบสไม่เป็นเบสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย NH ขอโทษค่ะเพราะฉะนั้นพาราเซตามอลเนี่ยจะมีหมู่อะไรได้คะถ้าเกิดต้องมี N ถ้าเกิดมี N ในสารประกอบเนี่ยแสดงว่าจะเป็นไปได้กี่หมู่คะคือเป็นไปได้2หมู่ก็คือเป็นหมู่อะมิโนค่ะหรือว่าเอมีนหรือว่าจะเป็น NH ต่อกับ C ดอทบอนด์ O คือจะเป็นไปได้คือเป็นเอมีนหรือว่าเป็นเอไมน์นั่นเองนะคะค่ะถ้าเกิดในกรณีนี้เขาบอกว่าต้องไม่เป็นเบสแสดงว่าหมู่ N ตรงเนี้ยจะต้องเป็นไปได้อย่างเดียวก็คือเป็นเอไมน์เท่านั้นค่ะแสดงว่ามีเอไมน์ในโครงสร้างนี้นะคะจากนั้นค่ะก็มาดูที่ข้อถัดไปข้อ2ข้อขอไข่นะคะข้อขอไข่บอกว่าเมื่อนำพาราเซตามอลไปต้มกับสารละลายกรด HCl จะได้ผลิตภัณฑ์2ชนิดก็คือสาร A และสาร B ค่ะจากกอไก่เราได้วิเคราะห์ไปแล้วว่าในพาราเซตามอลจะต้องมี AMI อยู่ในโครงสร้างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อนำไปต้มกับสารละลายกรด HCl แสดงว่าเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อนำ AMI ไปต้มกับกรดก็คือแสดงว่าเกิดไฮโดรไลซิสค่ะเกิดไฮโดรไลซิสของ AMI ซึ่งปกติแล้วเนี่ยไฮโดรไลซิสปกติแล้ว AMI จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเมื่อกรดไฮโดรไลซิสในกรดแล้วก็นำไปต้มใช่ไหมจะได้เป็นอะไรบ้างคือก็จะได้เป็นกรดคาร์บอกซิลิกค่ะบวกกับ AMI นั่นเองทีนี้เขาก็บอกว่าเมื่อนำไปต้มกับกรด HCl แล้วเนี่ยจะได้ผลิตภัณฑ์2ชนิดก็คือสาร A และสาร B เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย A กับ B เนี่ยก็คือ2ตัวนี้ค่ะก็คือตัวนึงจะต้องมีสมบัติเป็นกรดคาร์บอกซิลิกอีกตัวจะต้องเป็นเอมีนแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าตัวไหนคือกรดตัวไหนคือ A หรือ B นะคะก็คือจะได้ A กับ B ค่ะทีนี้เราก็มาต่อที่ข้อคอฟอยกันเขาก็บอกว่าสาร A ที่เราได้มาเนี่ยมีกลิ่นเหมือนน้ำส้มสายชูและเมื่อทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตแล้วเนี่ยจะได้ฟองแก๊สเกิดขึ้นมีกลิ่นเหมือนน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูมีสูตรเป็นยังไงคะจำได้ไหมน้ำส้มสายชูก็คือกรดอะซิติกนั่นเองนะคะอันนี้จากข้อคอควายนะคะน้ำส้มสายชูก็จะมีสูตรเป็น CH3 C double bond O OH ค่ะแล้วเขาก็บอกอีกอย่างนึงว่าเมื่อทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตแล้วเนี่ยจะได้ฟองแก๊สเกิดขึ้นแสดงว่าสารอะไรคะที่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตแล้วได้ฟองแก๊สค่ะก็คือกรดคาร์บอกซิลิกนี่เองค่ะโดยปฏิกิริยานี้ก็คือจะเป็นอันนี้คือหมู่ R ไปก่อนนะคะต่ออันนี้คือกรดคาร์บอกซิลิกบวกกับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตจะได้เป็นอะไรคะก็จะได้เป็น R C double bond OO ลบกับ Na บวกถูกไหมคะแล้วตัวนี้ที่เหลือได้อะไรก็จะได้เป็นบวกกับ H2O แล้วก็บวกกับ CO2 ค่ะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการที่สาร2ตัวนี้ทำปฏิกิริยากันนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่าสารอะไรเอ่ยสาร A เราก็จะได้ว่าสาร A เนี่ยเป็นยังไงคะก็คือตัวนี้ค่ะคือมีกลิ่นเหมือนน้ำส้มสายชูคือกรดอะซิติกแล้วก็ถูกต้องตามที่เขาข้อมูลที่เขากำหนดให้อีกอย่างก็คือทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเราได้ฟองแก๊สนะคะเพราะฉะนั้นสาร A เนี่ยก็จะคือตัวนี้ค่ะค่ะทีนี้เราก็ดอกจันไว้ก่อนเราได้มาตัวนึงเราได้มาครึ่งนึงของพาราเซตามอลแล้วนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาดูต่อค่ะว่าเขาให้ข้อมูลอะไรมาอีกบ้างเขาก็ให้ข้อมูลมาว่าสาร B เนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์อีกตัวที่ได้จากการไฮโดรไลซิสเป็นสารประกอบที่มีวงเบนซีนและสามารถละลายน้ำได้ดีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะได้สาร B เป็นยังไงคะจากข้อมูลค่ะสาร B จะต้องมีวงเบนซีนค่ะแล้วนอกจากมีวงเบนซีนแล้วเนี่ยจะต้องมีอีกอะไรอีกอย่างนึงต้องมีหมู่ฟังก์ชันที่มีขั้วสูงค่ะเพราะว่าสามารถละลายน้ำได้ดีทีนี้ก็มาดูข้อสุดท้ายข้อจอจานค่ะเขาบอกว่าเมื่อนำสาร B หรือว่านำ
นำตัวนี้เนี่ยนะคะจำนวน1โมลมาทำปฏิกิริยากับกรดฟอร์มิกจำนวน2โมลเนี่ยจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นสารอีกตัวนึงซึ่งมีสูตรเป็นอย่างนี้ก็คือตอนนี้เนี่ยเรารู้มาว่าสารตัวนี้ซึ่งมีอะไรก็ไม่รู้เกาะอยู่อาเป็นหมูอาละกันแล้วก็อาจจะมีอีกตัวเป็นหมูแฟตอะไรอย่างนี้เมื่อนำมาทำปฏิกิริยากับ2ของฟอร์มีธรรมะทำปฏิกิริยากับ2ฟอร์มิกนะคะจะได้ผลิตภัณฑ์เป็น C8H7O3 แล้วก็ N นั่นเองค่ะค่ะทีนี้เราก็มาดูว่าเจ้าตัวเนี้ยมันทำปฏิกิริยากับอะไรได้บ้างก็คือกรดคาร์บอกซิลิกค่ะคาร์บอกซิลิกสามารถทำปฏิกิริยากับอะไรได้บ้างคะทำปฏิกิริยาได้กับแอลกอฮอล์ถูกไหมก็คือเกิดเป็นเอสเทอร์ทำปฏิกิริยากับเอมีนก็ได้เกิดเป็นเอไมล์ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าตอนนี้เนี่ยสาร B ของเรามีอะไรบ้างค่ะก็คือเราก็มาดูในช้อยของเรากันเลยดีกว่านะคะก็คือมีช้อย4ข้อดังนี้ค่ะก่อนอื่นเนี่ยเรารู้แล้วว่าในจากข้อขอไข่เรารู้แล้วว่าขอโทษค่ะจากข้อกอไก่เนี่ยเรารู้แล้วว่าพาราเซตามอลเนี่ยในพาราเซตามอลต้องมี AMI อยู่ในโครงสร้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อไหนที่ไม่มี AMI เราก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะก็คือข้อไหนเอ่ยคือเราสามารถตัดข้อนี้ทิ้งค่ะกับข้อนี้ทิ้งถูกไหมเพราะมันไม่มี AMI มันมีแค่กรดคาร์บอกซิลิกอันนี้ก็มีแค่เอสเทอร์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเมื่อ NH2 โผล่ออกมาอย่างเงี้ยแสดงว่า2อันนี้จะเป็นยังไงคะมันจะมีสมบัติเป็นเบสค่ะไม่ตรงตามสมบัติในข้อกอของเราเพราะฉะนั้น2ข้อนี้ก็เลยผิดไปนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาดูต่อว่าเมื่อ2ตัวนี้เกิดไฮโดรไลซิสแล้วเนี่ยจะได้อะไรก็เริ่มจากตัวแรกนะคะตัวแรกคือตัวนี้ค่ะเมื่อเกิดไฮโดรไลซิสจะได้เป็นอะไรคะก็คือจะเกิดการแตกที่พันธะระหว่าง amide ก็คือพันธะนี้ถูกไหมตรงนี้จะเกิดการแตกขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเกิดไฮโดรไลซิสแล้วก็จะได้เป็นแอมโมเนียค่ะบวกกับตัวนี้ก็จะได้เป็น C-OOHแล้วตัวนี้ซึ่งก็คือตรงกับคุณสมบัติของเราบ้างไหมคะว่าสารของเราว่าเนี่ยสาร A อ่ะคือกรดอะซิติกถูกไหมคะแล้วก็สาร B เนี่ยก็คือสารที่มีหมู่เบนซีนแล้วก็มีหมู่ฟังก์ชันที่มีพวกสูงซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้อันนึงเป็นแอมโมเนียแล้วก็อีกตัวที่เป็นเบนซีนแล้วก็มีหมู่ฟังก์ชันที่มีพวกสูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเดาได้ว่าตัวนี้ค่ะคือสาร B ถูกไหมเพราะว่ามีหมู่เบนซีนเพราะฉะนั้นถ้านี้เป็นสาร B เนี่ยอันนี้ก็จะต้องเป็นสาร A แต่ว่าสาร A ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงคะสาร A ของเราเนี่ยจะต้องเป็นกรดคาร์บอกซิลิกถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็ถือว่าผิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นจากการที่เราเช็คช้อยง่ายๆอย่างเงี้ยก็จะได้คำตอบมาแล้วค่ะว่าคำตอบเราจะต้องเป็นอะไรคะจะต้องเป็นข้อ3ค่ะก็คือมีหมู่ amide แล้วก็เมื่อไฮโดรไลซิสแล้วเนี่ยจะได้กรดอะซิติกใช่ไหมคะทำให้ดูก็คือลอกมาก่อนนะคะว่าช้อยข้อที่3เนี่ยเป็นอย่างนี้จากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อกดไฮโดรไลซิสค่ะจะได้เป็นอะไรคะจะได้เป็นกรดอะซิติกกับไฮดรอกซีอะนิลีนนั่นเองนะคะหรือว่าก็คือตัวนี้ทีนี้เราก็มาก็คือมันเกิดการแตกระหว่างพันธะตรงนี้ค่ะเกิดการแตกแล้วเราก็มาดูว่ามันตรงกับคุณสมบัติของสารของเราหรือไม่สารของเราบอกว่าสาร A เนี่ยจะต้องมีสูตรเป็นกรดอะซิติกหรือว่าสูตรเป็นอย่างนี้แล้วอันนี้ก็มีนะคะก็คือเราจะได้ว่าตรงเนี้ยคือสาร A ค่ะจ
จากนั้นแล้วก็มาดูสาร B ของเราว่าตรงตามคุณสมบัติของเขาหรือเปล่าสาร B ของเราเนี่ยจะต้องเป็นยังไงบ้างคะสาร B จะต้องมีเบนซีนแล้วก็จะต้องมีหมู่ฟังก์ชันที่มีข้อสูงค่ะตัวนี้ก็จะมีเบนซีนแล้วก็2ตัวนี้ก็เป็น2ข้างก็จะเป็นหมู่ฟังก์ชันที่มีข้อสูงนะคะจากนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยต้องสามารถทำปฏิกิริยากับกรดฟอร์มิกได้2ตัวก็คือหมู่ฟังก์ชันที่สามารถจะทำกับกรดคาร์บอกซิลิกแล้วก็จะมีแอลกอฮอล์กับเอมีนนะคะซึ่งในที่นี้ก็จะมีทั้ง2อย่างแล้วแล้วเขาก็บอกต่อมาว่าเมื่อนำอันนี้มาทำปฏิกิริยากับ2ของโพรตฟอร์มิกจะได้เป็นอะไรเอ่ยเราก็มาลองเขียนกันนะคะก็จะได้เป็นวงเบนซีนเหมือนเดิมค่ะจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคาร์บอกซิลิกเจอกับแอลกอฮอล์จะเกิดอะไรขึ้นคะจะเกิดปฏิกิริยา esterification ก็คือจะได้เป็นเอสเทอร์เกิดขึ้นนั่นเองค่ะส่วนอีกฝั่งค่ะเมื่อเอมีนเจอกับคาร์บอกซิลิกจะเกิดอะไรขึ้นคะก็คือก็จะได้เป็นเอมายก็คือจะมีรูปร่างเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็กำหนดมาแล้วว่าเนี่ยสารสุดท้ายที่ได้เนี่ยจะต้องมีสูตรเป็น C8H7O3N นะคะแล้วก็มาลองนับว่ามันตรงกันหรือเปล่าก็เริ่มจากคาร์บอนมี8ตัวก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8คาร์บอนมีจำนวน8ตัวถูกแล้วนะคะจากนั้นก็มาดูไฮโดรเจนต้องมี7ตัวค่ะก็คือไฮโดรเจนตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3 4 5 6 7 O 3ตัวค่ะคือ1 2 3แล้วจากนั้นก็มี N 1ตัวค่ะก็คือมีได้สารผลิตภัณฑ์ตามที่จดกำหนดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อนี้ก็เลยเป็นคำตอบค่ะก็คือจากข้อนี้นะคะเขาจะต้องการวัดความรู้ของเราในเรื่องเกี่ยวกับปฏิกิริยา esterification เรื่องเกี่ยวกับการเกิดไฮโดรไลซิสแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเน้นที่กับกรดคาร์บอกซิลิกเป็นหลักนะคะก็คือเกิดปฏิกิริยาต่างๆของกรดคาร์บอกซิลิกนั่นเองนะคะคือโดยในข้อนี้เนี่ยเขาก็ให้สารมาให้พาราเซตามอลมาเป็นสูตรโครงสร้างค่ะขอโทษค่ะเป็นสูตรโมเลกุลคือให้เป็นสูตรสารเคมีมาแล้วเขาก็ให้ผลการทดลองต่างๆมาคือแต่ละข้อนะคะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่เขาให้แต่ละข้อเนี่ยมันต้องการจะสื่ออะไรถึงเราค่ะโดยเริ่มจากข้อก่อไก่นะคะก็คือไม่มีฤทธิ์เป็นเบสค่ะแต่ว่าในส่วนโมเลกุลเนี่ยมันมีไนโตรเจนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีไนโตรเจนแล้วไม่มีฤทธิ์เป็นเบสเนี่ยก็จะเป็นไปได้อย่างเดียวค่ะก็คือจะต้องเป็นเอมายต้องมีเอมายในโมเลกุลนี้นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าข้อขอไข่คือไม่นำไปต้มกับกรดจะได้ผลิตภัณฑ์2ชนิดเมื่อนำไปต้มกับกรดก็คือมีค่าเท่ากับเกิดอะไรคะเกิดไฮโดรไลซิสเมื่อนำไปทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสแล้วไฮโดรไลซิสของอะไรเราก็รู้มาอยู่แล้วว่ามันมีเอมายอยู่ในสารอยู่ในโมเลกุลนี้เพราะฉะนั้นก็คือเกิดไฮโดรไลซิสของเอมายค่ะจะได้สาร A กับสาร B จากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าสาร A เนี่ยคือมีรูปร่างเป็นยังไงแล้วก็สาร B เป็นยังไงคะคือสาร A เขาบอกว่ามีกลิ่นเหมือนน้ำผึ้งใสชูแล้วเมื่อทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสาร A จะต้องมีคุณสมบัติเป็นกรดคาร์บอกซิลิกค่ะเมื่อสาร A มีคุณสมบัติเป็นกรดคาร์บอกซิลิกแล้วแสดงว่าสาร B จะต้องเป็นยังไงคะถึงจะเกิดเป็นเอมายได้เมื่อสาร A เป็นคาร์บอกค่ะสาร B ก็จะต้องมีคุณสมบัติเป็นเอมีนเพราะว่า2ปฏิกิริยาเพราะว่าคาร์บอกซิลิกกับเอมีนจะรวมกันแล้วได้เป็นเอมายค่ะเมื่อเกิดปฏิกิริยาผันกลับก็คือเมื่อเกิดการสลายก็จะต้องได้2ตัวนี้กลับมาเหมือนเดิมจากนั้นแล้วเนี่ยข้อมูลเขาก็บอกว่าสาร B เป็นสารประกอบที่มีวงเบนซีและสามารถละลายน้ำได้ดีค่ะแล้วก็เมื่อสารนำสาร B จำนวน1มวลมาทำปฏิกิริยากับตัวนี้ก็คือกรดฟอร์มิกจำนวน2มวลจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นตัวนี้ค่ะซึ่งเราก็จะทำให้เราทราบว่าจะได้สารB เป็นยังไงคะก็คือสาร B จะต้องมีเบนซีนค่ะนอกจากนั้นเมื่อกี้ก็คือทราบมาแล้วว่าตัวนี้จะต้องเป็นเอมีนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีหมู่อะมิโนเกาะอยู่แล้วเขาก็บอกอีกว่าทำปฏิกิริยากับกรด2โมลกรดโมลนึงเนี่ยนำมาทำกับอะมิโนแล้วนะคะก็จะเหลือกรดอีกโมลนึงมาทำกับอะไรเอ่ยก็คือต้องมาทำกับหมู่อะมิโนอีกหมู่หรือว่าทำกับ OHค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาดูแสดงว่าในนี้จะต้องมีหมู่2หมู่นะอยู่อีกหมู่นึงซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเราก็มาดูที่ชอยกันค่ะในชอยนะคะก็จะมีทั้งหมด4ตัวเลือกใช่ไหมคะเราก็เริ่มจากการต
ัดทีละช้อยค่ะโดยที่เขาบอกว่าสารไพราเซตามอลต้องไม่มีลิปเป็นเบสก็คือต้องมี AMI อยู่แล้วช้อยข้อ2กับข้อ4เนี่ยค่ะมันไม่มี AMI ค่ะโดยมันมีหมู่อะมิโนเกาะกับเบนซีนโดยตรงเพราะฉะนั้น2ตัวนี้จะมีลิปเป็นเบสเพราะฉะนั้นก็เลยผิดก็คือไม่ตรงกับเงื่อนไขที่เขากำหนดให้ค่ะก็จะเหลือข้อ1กับข้อ3นะคะค่ะเมื่อนำทั้ง2ข้อเนี้ยไปเกิดปฏิกิริยาไฮโดไลซิสแล้วเนี่ยสาร A กับสาร B ที่ได้ของข้อ1เนี่ยมันไม่ตรงตามที่เขากำหนดมาให้ค่ะก็คือจะได้สาร A กับสาร B เนี่ยเป็นแอมโมเนียกับตัวนี้นะคะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็เลยผิดเงื่อนไขไปก็เลยจะต้องตอบข้อ3ค่ะซึ่งก็คือตัวนี้เมื่อเกิดไฮโดรไลซิสแล้วเนี่ยจะได้อะซิติกแอซิดกับตัวนี้ค่ะก็คือเป็นเบนซีนที่มีอะมิโนเกาะแล้วก็มีไฮดรอกซีเกาะซึ่งก็คือตรงตามข้อคอควายนะคะว่ามีกลิ่นเหม็นน้ำส้มสายชูและเมื่อทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเราจะได้ฟองแก๊สก็คือกรดอะซิติกนั่นเองค่ะส่วนสาร B ค่ะก็คือตรงกับข้อคอควายเอ๊ะโทษค่ะข้ององูแล้วก็จอจานนะคะที่ว่าจะต้องมีเบนซีนมีหมู่ฟังก์ชันที่มีข้อสูงแล้วก็ทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนขอโทษค่ะกรดฟอร์มิก2โมลซึ่งก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะเราก็ลองเช็คอีกทีว่าเขาบอกว่าเมื่อทำปฏิกิริยากับกรดฟอร์มิก2โมลแล้วเนี่ยจะต้องได้สารที่มีสูตรเป็นอย่างนี้เราก็เลยลองมาเช็คว่าเมื่อทำปฏิกิริยากับกรดฟอร์มิก2โมลแล้วเนี่ยจำนวนคาร์บอนจำนวนไฮโดรเจนจำนวนออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนของสารผลิตภัณฑ์ที่เราได้เนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าก็จะได้ว่ามันตรงกันเพราะฉะนั้นก็เลยตอบข้อนี้เป็นคำตอบของโจทย์ในข้อนี้ค่ะข้อถัดมานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับก็คือจะมีการความเชื่อมโยงกับจากข้อที่แล้วก็คือเขาบอกถามว่าจากข้อมูลในข้อ68เนี่ยสารใดไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะโซเดียมนะคะก็จะมีข้อ1คือพาราเซตามอลข้อที่2คือสาร A ข้อที่3คือสาร B และข้อที่4คือสาร C ค่ะค่ะในตอนนี้เนี่ยเราได้แล้วว่าพาราเซตามอลเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะเราก็มาเขียนไว้ก่อนว่านี่คือพาราเซตามอลค่ะทีนี้เราก็ต้องมาหาต่อว่าสาร A B C เนี่ยคืออะไรแต่ก่อนอื่นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะรู้ในการทำโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็คือว่าเขาถามว่าสารใดที่ไม่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องควรจะรู้ว่าสารใดที่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมบ้างสารใดที่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมบ้างนะคะก็จะมีอะไรบ้างคะโซเดียมมีความเป็นเบสค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องทำปฏิกิริยากับกรดถูกไหมคะแล้วสารที่มีความเป็นกรดในสารอินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวเท่านั้นก็จะเริ่มจากมีคาร์บอกซิลิกค่ะคาร์บอกซิลิกแอซิดจะทำปฏิกิริยากับโซเดียมได้รุนแรงมากเพราะว่าคาร์บอกซิลิกแอซิดเนี่ยก็จะมีความเป็นกรดมากที่สุดในสารอินทรีย์อยู่แล้วนะคะจากนั้นรองลงมาก็จะเป็นฟีนอลค่ะแล้วก็แอลกอฮอล์ซึ่งมีความเป็นกรดน้อยมากแต่ว่าเนื่องจากโซเดียมมีความเป็นเบสมากเพราะฉะนั้นก็เลยสามารถทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ได้เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็เลยถามแล้วว่าข้อใดสารในข้อใดที่ไม่มีหมู่พวกนี้อยู่เลยค่ะทีนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์จากข้อ68นะคะว่าเมื่อมีพาราเซตามอลเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจะได้สาร A B และ C เป็นยังไงคะโดยจากข้อขอไข่นะคะเขาบอกว่าเมื่อนำพาราเซตามอลเนี่ยไปต้มกับสารละลายกรดแล้วหรือว่าไปเกิดไฮโดรไลซิสแล้วเนี่ยจะได้ผลิตภัณฑ์2ชนิดก็คือสาร A และสาร B ค่ะค่ะทีนี้เราก็มาดูว่าเมื่อนำเจ้าตัวเนี้ยไปต้มกับสารละลายกรดแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์อะไรออกมาบ้างคือตัวนี้นะคะเมื่อนำไปทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสก็จะได้เป็นอะไรคะในเมื่อหมู่เอมีนอยู่ตรงนี้ต้องหาหมู่ AMI อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อนำไปต้มกับน้ำก็จะต้องเกิดการตัดของพันธะที่ตรงนี้ค่ะก็จะได้เป็นอะไรได้เป็นกรดคาร์บอกซิลิกตัวนึงค่ะกับหมู่อะมิโนกับอีกตัวนึงทีนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะ2ตัวนี้ก็คือต้นจะต้องมีตัวใดตัวนึงเป็นสาร A และตัวใดตัวนึงเป็นสาร B ค่ะดังนั้นแล้วข้อควายเนี่ยเขาก็บอกว่าสาร A มีกลิ่นเหม็นน้ำส้มสายชูค่ะและเมื่อทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตแล้วเนี่ยจะได้ฟองแก๊สเกิดขึ้นแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าสาร A เนี่ยมีคุณสมบัติเป็นกรดคาร์บอกซิลิกค่ะคือสามารถทำปฏิกิริยากับเบสออนได้ค่ะเพราะฉะนั้นส
เราก็จะได้แล้วว่าสารเจ้าตัวนี้